รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคนครองธรรมค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่วัดคอกช้างนะคะในพื้นที่ของอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ค่ะวัดคอกช้างซึ่งเป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญในพื้นที่ของอำเภอทานโตจังหวัดยะลาและตั้งอยู่กลางขุนเขาที่เขียวขจีโอบล้อมไปด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นที่และแต่เดิมนั้นวัดคอกช้างไม่ได้ตั้งอยู่ณที่แห่งนี้แต่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโตชื่อว่าวัดโตยทานสถิตและตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำปัจจุบันก็คือเขื่อนบางลางและซากของวัดเก่าก็ยังคงอยู่ใต้ผืนน้ำของเขื่อนบางลางหากปีไหนเกิดความแห้งแล้งหนักทำให้น้ำลดเราก็จะได้เห็นซากหมู่บ้านโตรวมไปถึงวัดผุดขึ้นมาเหนือน้ำและเมื่อปีพุทธศักราช2523ชาวบ้านได้พากันอพยพมาสร้างวัดแห่งใหม่และได้มีการขอที่ดินกับนิคมสร้างตนเองทานโตตั้งเป็นพำนักสงฆ์ตามลำดับจนได้รับรองว่าเป็นวัดที่ถูกต้องและได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพุทธศักราช2535พื้นที่ทั้งหมด75ไร่บนเทือกเขามาจนถึงปัจจุบันถ้าจะให้เล่าถึงประวัติวัดคอกช้างเดิมทีวัดคอกช้างแห่งนี้เดิมชื่อว่าวัดโตยทานสถิตก็คือวัดนี้ได้ย้ายมาจากสถานที่เดิมซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนบางลางได้มีนโยบายสร้างเขื่อนได้เวียนคืนที่ดินจากหมู่บ้านเดิมบริเวณเดิมที่อยู่ในเขื่อนบางลางในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี19แล้วก็หลังจากได้มีการเวียนคืนที่ดินทั้งพระทั้งกรรมการก็ได้พากันขนย้ายเรียกว่าพากันขนย้ายพระพุทธรูปบ้างไม้หรือสิ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้พามายังที่ตั้งปัจจุบันนี้ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้มาไถที่มาไถที่แบ่งจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านแล้วก็เลือกเอาส่วนที่สูงที่สุดที่อยู่ณปัจจุบันนี้ไว้สำหรับสร้างวัดก็เริ่มสร้างวัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522เป็นต้นมาก็อายุของวัดก็ประมาณ40กว่าปีซึ่งเมื่อมาอยู่ใหม่ๆก็ยังไม่ได้เป็นวัดก็เป็นสำนักสงฆ์แล้วก็ได้ตั้งเป็นวัดถูกต้องเมื่อปีพุทธศักราช2535ซึ่งหลวงพ่อเจ้าวาดรูปแรกก็คือท่านอาจารย์พระครูนิเทศสุตกิจซึ่งท่านได้มรณภาพไปตั้งแต่ปี2559และอาตมาเป็นเจ้าวาดรูปที่สองหลังจากที่เป็นวัดอย่างถูกต้องก็หลังจากที่ได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ก็ได้ตั้งชื่อวัดใหม่ตามลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านก็คือเดิมทีข้างล่างเนี่ยจะเป็นที่ที่เขาสร้างคอกไว้ต้อนช้างแล้วก็เมื่อต้อนช้างมาเขาก็จับช้างนั้นพาไปเลี้ยงไปอะไรกันก็ภูมิประเทศจะมีภูเขาโอบล้อมเขาก็เลยตั้งชื่อของหมู่บ้านแล้วก็วัดที่นี่ว่าวัดคอกช้าง
ซึ่งก็มีประวัติอย่างที่กล่าวมาสั้นๆเพราะสาเหตุว่าที่นี่เพิ่งตั้งเป็นวัดมาหรือสร้างมาตั้งแต่ปี2522จนถึงปัจจุบันคือก็เป็นในพื้นที่หมู่บ้านคอกช้างหมู่7เนี่ยจะมีชุมชนไทยพุทธอยู่เยอะกว่ามุสลิมก็เป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งพอสมควรแล้วก็เรื่องเหตุการณ์ไม่ค่อยมีเพราะสาเหตุว่า เรียกว่าเราก็อยู่ตามนโยบายพหุวัฒนธรรมพยายามอยู่ร่วมกันให้ได้ก็อยู่สงบมาพอสมควรแต่ว่าในปี2547 48 49ช่วงนั้นอ่ะก็มีเหตุการณ์อยู่บ้างก็ด้วยความที่ไม่เข้าใจกันก็อยู่กันยากพอสมควรแต่ว่าหลังจากที่ต่างก็ทำความเข้าใจคืออดีตเจ้าวาดท่านเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความกล้าและอดทนพอสมควรก็ได้ทำการประชุมแล้วก็เชื้อเชิญหมู่บ้านในละแวกนี้เชิญผู้ใหญ่บ้านมาคุยทำข้อตกลงกันคือเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีเหตุที่มีอะไรก็มีหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดก็คืออยู่ในมีรูปปั้นท่านอยู่ในวิหารเนี่ยเป็นเรียกว่าหลวงพ่อก็ท่านมรณภาพตั้งแต่อาตมาน่าจะยังไม่เกิดคือตั้งแต่อยู่สมัยไม่ได้สร้างเขื่อนนะวัดเก่าก็คือวัดโตยทานสถิตเขาเรียกว่าวัดบ้านโตก็ท่านเป็นคนที่ถ้าพูดกันแบบศักดิ์สิทธิ์หน่อยก็คือท่านมีอิทธิฤทธิ์พอสมควรท่านเป็นพระที่สุปฏิปันโนลิ้นดำวาจาสิทธิ์ชาวบ้านมาบนบานศาลกล่าวก็ค่อนข้างจะสำเร็จพอสมควรก็จะมีคนมาแก้บนมาจุดประทัดอะไรบ่อยมากเหมือนกันครับมีที่เห็นก็คือสถูปของท่านยังอยู่สถูปเพราะว่าตอนที่น้ำลดเยอะจริงๆอาตมาก็ได้ไปดูเหมือนกันแต่ว่าบังเอิญว่าตัวอาตมาเองอยู่คนละหมู่บ้านคือถัดจากหมู่บ้านบ้านโตไปก็จะเป็นอีก16กิโลเมตรข้างในที่แถวๆเกาะทวดถ้ารู้จักเกาะทวดบ้านเดิมอาตมาอยู่ที่นั่นก็หลังจากที่สร้างเขื่อนสร้างอะไรก็แยกย้ายกันไปเรียนหนังสือแล้วก็พอทีหลังก็กลับมาบวชแล้วก็รับช่วงเป็นเจ้าวาดต่ออยู่ที่นี่แต่ว่าลำพังประวัติหลวงพ่ออาตมาก็ไม่ค่อยจะทราบชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะว่าหลวงพ่อท่านมรณภาพไปตั้งแต่อาตมายังไม่เกิดท่านเป็นคนที่สร้างวัดเดิมวัดบ้านโตมาท่านสร้างไว้หลายวัดแต่ว่าเดิมทีตั้งแต่อยู่บ้านโตมาท่านเป็นคนสร้างวัดนี้และตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อพาพี่น้องชาวไทยพุทธได้มีสถานที่ในการประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมทางศาสนาตลอดจนการปลูกฝังและส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาในฐานะหน่วยงานของภาครัฐก็ได้มีการสานต่อโดยการเสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืนเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งวัดในพื้นที่ของชุมชนเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธในพื้นที่ค่ะก็มีการดูแลในหลายเรื่องด้วยกันนะคะก็มีคณะสงฆ์ก็จะมีงาน6ด้านด้วยกันนะคะอย่างเช่นด้านปกครองด้านการศึกษาด้านเผยแพร่ด้านสาธารณูปการสาธารณสงเคราะห์สำนักงานพระพุทธศาสนาก็จะดูแลไปทุกด้านนะคะอย่างเช่นปีก็ประมาณทุกปีอะค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาก็จะมีงบอุดหนุนบูรณะให้กับวัดนะคะเป็นการเนี่ยค่ะการก่อสร้างต่างๆของวัดนะคะอย่างเช่นของปีที่ผ่านมาก็ทั้งหมดได้รับ7วัดด้วยกันก็มีงบประมาณทั้งหมด13ล้านนะคะในการที่จะให้วัดบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวัดนะคะค่ะแล้วในเรื่องการศึกษาก็เมื่อวานนะคะวันที่17
นะคะก็จะได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของคณะสงฆ์ในเรื่องของพระธรรมทูตอาสาในการปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะก็ในส่วนนั้นก็สำนักงานพระพุทธศาสนาก็ได้สนับสนุนงานเช่นกันในเรื่องของการสาธารณสงเคราะห์เราก็ได้มีจัดโครงการนะคะวัดเกื้อหนุนชุมชนโดยการที่ให้วัดนี่แหละจัดสิ่งของอุปโภคบริโภคหรือว่าทุนการศึกษาให้กับเด็กที่มีความเรียนดีแต่ว่าขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนโดยให้ประสานงานบูรณาการกับพัฒนาชุมชนในการคัดเลือกเด็กนะคะมาเข้าร่วมกิจกรรมก็จัดเป็นครั้งที่7แล้วนะคะก็คือหมุนเวียนไปทุกวัดในอำเภอต่างๆของจังหวัดยะลานะคะค่ะก็มีโครงการต่างๆนะคะอย่างเช่นโครงการพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะคะก็ร่วมกันกับวัฒนธรรมจังหวัดยะลานะคะที่จะมีการให้เด็กมาเรียนพระพุทธศาสนาในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะก็มีตอนนี้ของจังหวัดยะลามีด้วยกัน3วัดนะคะก็คือวัดเบืองยะลาพระอารามหลวงวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงแล้วก็วัดนิโรธสังฆรามนะคะก็คือให้ใช้ช่วงวันหยุดนะคะให้เด็กเข้ามาเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ส่วนกิจกรรมอื่นๆก็อย่างเช่นเมื่อกี้ค่ะก็คือโครงการวัดช่วยเหลือชุมชนก็คัดเลือกเด็กมาแล้วก็ให้เด็กมาทำกิจกรรมต่างๆกับพระนะคะอย่างเช่นก่อนที่จะรับสิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วก็ให้รับศีลฟังธรรมจากพระคุณเจ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดำเนินการอยู่อะค่ะค่ะก็อยู่จุดตรงนี้วัดคอกช้างก็เป็นพหุวัฒนธรรมนะคะแต่มีชุมชนข้างวัดชุมชนไทยพุทธนะคะที่เข้ามาช่วยเหลืองานวัดอยู่นะคะอย่างเช่นทุกวันพระก็มีญาติโยมประมาณ 30-40 คนนะคะที่ว่าเข้ามาทำบุญในวันพระแล้วก็วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็มีญาติโยมอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการมีส่วนร่วมต่างๆนะคะเจ้าอาวาสวัดโดยท่านมีตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดยะลารูปที่2ด้วยนะคะท่านก็ดูแลสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนาทั้งของวัดคอกช้างเองแล้วก็วัดในพื้นที่ทุกวัดนะคะก็ดูแลซึ่งกันและกันอยู่อะค่ะค่ะการรักษาไว้ให้คงมั่นในการทนุบำรุงศาสนาและสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในวิถีการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้คือการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงความงอกงามทางศาสนาและเป็นการเติมเต็มให้แก่ชาวไทยพุทธในพื้นที่ให้แผ่นดินปลายด้ามความมั่นคงได้พระพุทธศาสนาจะต้องมั่นคงและอยู่คู่แผ่นดินอย่างยั่งยืนต่อไปก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านสำหรับธรรมะที่จะฝากในวันนี้ก็คือเรื่องของพรหมวิหาร4ในพรหมวิหาร4นี้มีอยู่4อย่างด้วยกันก็คือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาถามว่าทำไมถึงได้อยากฝากธรรมะ4ประการนี้ไว้จะเห็นได้ว่าสังคมในยุคปัจจุบันนี้คนเราขาดความเมตตาคำว่าเมตตาก็คือความรักความเยื่อใยไมตรีจิตมิตรใจต่อกันความขัดแย้งต่างๆเกิดจากความที่เรามีเมตตากันน้อยมากแม้แต่ในสังคมในครอบครัวสังคมเล็กๆในครอบครัวปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเรื่องการเมืองก็ดีบางครั้งเรื่องการกีฬาก็ดีความคิดเห็นที่มันต่างกันมันแย้งกันพ่อเชียร์ทีมหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของการเมืองก็เชียร์กันคนละฝั่งพอเชียร์กันคนละฝั่งก็เกิดความขัดแย้งความขัดแย้งมีการโต้เถียงตัวอะไรกันขาดความเอ็นดูความรักใคร่ที่เคยมีกันหมายความว่าพอถึงเวลานั้นครอบครัวก็แทบจะแตกหักนี่ว่ากันเฉพาะในสังคมเล็กๆอย่างสังคมครอบครัวแต่ถ้าหากว่าโยมเป็นคนที่ติดตามโลกของอินเทอร์เน็ตก็คือทางโซเชียลเน็ตเวิร์กจะเห็นว่าแต่ละฝั่งแบ่งข้างกันชัดเจนโจมตีกันทั้งที่ไม่มีความรู้จักไม่มีการรู้จักอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นสังคมในปัจจุบันนี้จึงขาดตัวเมตตาก็คือความรักใคร่
ความเยื่อใยไมตรีจิตต่อกันเมื่อเมตตาไม่มีความกรุณาความนึกสงสารความสงสารมันก็เกิดไม่ได้เพราะความสงสารไม่มีความมุทิตาไอความรู้สึกว่าพอยินดีไม่ว่าเขาจะได้ดีก็ไม่ยินดียิ่งถ้าเกิดว่าเขาเสื่อมถอยตกถอยลงไปก็พลอยซ้ำเติมอย่างเนี้ยมุทิตามันก็ไม่เกิดและพรหมวิหารข้อสุดท้ายก็คืออุเบกขาความวางเฉยมันก็ไม่มีเพราะสาเหตุว่าเมื่อไม่มีเมตตากรุณาไม่เกิดมุทิตาไม่เกิดอุเบกขาก็ไม่ได้ถ้าหากว่าเขาได้ดีก็อิจฉาถ้ายิ่งเขาเสื่อมถอยเขาประสบกับความเสื่อมก็กลายเป็นจะพลอยซ้ำเติมกันไปเพราะฉะนั้นสังคมในยุคปัจจุบันเนี้ยขาดคุณธรรมข้อนี้คือพรหมวิหาร4ถ้าเรามีเมตตาต่อกันเราปรารถนาดีเราอยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรายังไงด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่อะไรอย่างไรเราต้องปฏิบัติอย่างนี้กับคนอื่นก่อนเราถึงจะได้การได้ความรักได้การปฏิบัติเอาใจใส่ตอบกลับมาถ้าหากว่าสังคมปัจจุบันนี้เราสามารถศึกษาแล้วก็หาทางที่จะฝึกปฏิบัติทำให้จิตใจที่มันมากไปด้วยความโกรธตัวโทสะเนี่ยตัวร้ายที่มันเป็นปฏิปักษ์กันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเมตตาอันดับต้นๆในครอบครัวก่อนพ่อกับลูกลูกกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือแม้แต่พี่น้องกันเองเดี๋ยวนี้แตกกันหมดเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองก็ดีเรื่องการกีฬาอะไรก็ดีนะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นง่ายๆเหมือนอาตมาอยู่ที่นี่ก็คือถ้าเรามีเมตตาเราเลี้ยงสัตว์เราปฏิบัติด้วยความรักด้วยเอาใจใส่อันดับเบื้องต้นๆก็คือเมื่อเรารักสัตว์จิตใจเราก็จะเย็นลงมีความรักความห่วงใยเมื่อเรารักสัตว์ได้เราก็เลื่อนขึ้นมากับมนุษย์ด้วยกันก็คือหมายความว่ากับคนรอบข้างในครอบครัวก่อนแล้วก็ต่อไปก็เผื่อแผ่ให้คนรอบข้างเมื่อเรามีจิตเมตตาตัวกรุณาความสงสารเมื่อเห็นเขาตกระกำลำบากหรือว่าเขาอดอยากปากแห้งอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะมีใช้ตัวเมตตาความห่วงใยรักใคร่ตรงเนี้ยก็มันจะสร้างความกรุณาความสงสารเราก็สามารถที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ทานคนอื่นได้และตัวมุทิตาก็คือความพลอยยินดีถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวก็ดีคนในละแวกใกล้เคียงก็ดีเกิดการประสบความสำเร็จโชคดีอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะพอยินดีกับเขาได้ไม่ไปตั้งข้ออิจฉาริษยาและตัวสุดท้ายก็คือตัวอุเบกขาเนี่ยหมายความว่าเมื่อเขาจะได้ดีก็ดีเขาจะตกระกำลำบากก็ดีไอ้ความวางเฉยตัวนี้ไม่ใช่ว่าเฉยไม่ใส่ใจแต่ว่าก็เขาเรียกว่าในภาษาปัจจุบันก็เหมือนกับว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแบบนั้นนะก็คิดว่าถ้าหากว่าสังคมในปัจจุบันนี้แต่ละคนพยายามเจริญพรหมวิหาร4ข้อนี้ไว้ความวุ่นวายต่างๆไม่ว่าจะเป็นในสังคมครอบครัวเล็กๆก็ดีสังคมใหญ่ๆอย่างเช่นในหมู่บ้านในอำเภอหรือในจังหวัดจนถึงขั้นประเทศชาติมันก็จะสงบลงพอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าต้องฝากท่านทั้งหลายได้กลับไปคิดอย่างที่อาตมาพูดไว้เนี่ยว่าพยายามมีเมตตาต่อกันให้มากๆมีเมตตาต่อกันมากๆคือคิดถึงใจเขาใจเราเนี่ยแหละเราอยากให้เขารักใคร่เอ็นดูเราแบบไหนเราก็ต้องทำแบบนั้นกับคนอื่นก่อนหมายความว่าทำก็จะกลายเป็นคนที่มีเมตตาหรือตัวไมตรีก็คือตัวเดียวกันมีไมตรีกับเขาก็มีไมตรีตอบเพราะฉะนั้นสังคมปัจจุบันเนี้ยจะดีขึ้นเพราะว่าความขัดแย้งต่างๆในสังคมย่อยๆอย่างครอบครัวก่อนเพราะว่าถ้าในสังคมคนในสังคมพื้นฐานดีพ่อแม่สอนมาดีรักใคร่กันดีก็
ลูกๆหลานๆที่เติบโตขึ้นมาก็จะรู้จักปฏิบัติต่อเพื่อนต่อสังคมในโรงเรียนก่อนเมื่อ เติบโตขึ้นไปเขาก็จะปฏิบัติต่อเพื่อนในสังคมที่กว้างใหญ่ได้ดีเหมือนอย่างที่พ่อแม่เขาปลูกฝังมาเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าฝากคุณธรรมคือพรหมวิหารสี่นี้ให้ท่านทั้งหลายกลับไปพิจารณาเจริญพรคือปัจจุบันนี้ต้องพูดกันตรงๆก่อนว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยห่างวัดพอห่างวัดเนี่ยแล้วก็เทคโนโลยีมันเข้ามาพอเทคโนโลยีเข้ามาอย่างเช่นพวกโทรศัพท์แท็บเล็ตหรืออินเทอร์เน็ตที่เล่นออกจากคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะมันทำให้ เด็กน่ะพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่ค่อยพาเด็กมาวัดไม่มีเวลาได้ศึกษาธรรมะได้ฟังธรรมะเพราะเด็กจะหมกมุ่นอยู่กับโลกของอินเทอร์เน็ตก็เด็กผู้ชายหรือแม้แต่เด็กผู้หญิงบ้างก็เล่นเกมกันไปทีนี้ไอ้ที่ท่องอินเทอร์เน็ตเล่น Facebook เล่น LINE เล่นอะไรก็แล้วแต่คือหมายความว่าเขาจะจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องพวกนั้นถ้าหากว่าไปโรงเรียนทางโรงเรียนทางครูอาจารย์ก็มุ่งแต่สอนหรือแม้แต่ครูอาจารย์เองเนี่ยมัวแต่ติดโซเชียลเน็ตเวิร์คอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ยิ่งเขาเรียกว่าพากันไปเสียหายหมดเพราะสาเหตุว่าวันพระก็ดีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็ดีถ้าหากว่าคนไทยพุทธไม่เข้าวัดไม่พาเด็กพ่อแม่ไม่พาเด็กเข้าวัดหรือว่า อยู่โรงเรียนครูบาอาจารย์ไม่พานักเรียนเข้าศึกษาเข้าฟังธรรมะอะไรบ้างต้องปลูกฝังไว้ตั้งแต่เล็กๆแบบนั้นอ่ะต่อไปเด็กก็จะยิ่งห่างวัดและก็เมื่อไม่มีธรรมะที่จะปลูกฝังในจิตใจความรู้สึกผูกพันกับพระพุทธศาสนามันไม่มีเมื่อไม่มีธรรมะก็อย่างเช่นปัจจุบันนี้ความรู้สึกนึกคิดเรื่องบุญคุณความแค้นเรื่องบุญโดยเฉพาะเรื่องบุญคุณลูกก็จะไม่นับถือพ่ออย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่มีการเลือกตั้งต่อไปพ่อแม่พี่น้องไม่มีปู่ย่าตายายไม่มีคำว่าบุญคุณความกตัญญูอะไรไม่มีนี่เพราะอะไรเพราะเขาห่างวัดไม่เข้าศึกษาธรรมะหรือแม้แต่อยู่บ้านก็สามารถฟังธรรมะได้เพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีคลิปเสียงก็มีคลิปวิดีโอยูทูบอะไรก็มีที่สามารถเปิดดูแล้วก็ศึกษาธรรมะได้แต่ว่าเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ปลูกฝังไว้พ่อแม่ก็มัวแต่ทำงานลูกถ้าอยู่บ้านก็ทิ้งโทรศัพท์ไว้ให้ทิ้งแท็บเล็ตไว้ให้หรือไม่ก็เวลาไปโรงเรียนครูอาจารย์ก็ไม่ได้ใฝ่ใจให้ข้อคิดให้แง่คิดเรื่องพวกนี้เด็กก็จะยิ่งห่างหายไปจากวัดแล้วก็จะไม่มีธรรมะใดๆไว้ในจิตใจเลยเนี่ยก็คือปัญหาที่สะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมาจะเป็นแบบนี้เจริญพรกิจจะกะโรสิยานะจะมัชเฉแปลว่าทุกคนควรทำหน้าที่ของตนและไม่ควรประมาทค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องในพื้นที่ของบ้านครอกช้างนะคะตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะกับวัดครอกช้างถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องของชุมชนแห่งนี้ค่ะครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการคนครองธรรมนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบหลักธรรมคำสอนในเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นนะคะต้องติดตามรับชมกันในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ